เสกสกลเนี่ยทำไมความรู้สึกมาช้าเขาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่อาทิตย์นึงแล้วตั้งแต่นู่นตั้งแต่สองอาทิตย์มาความรู้สึกแกมาช้าประมาณ14วันประมาณ10กว่าวันประมาณ2อาทิตย์นะครับล่าสุดในวันจันทร์นี้นะครับคุณเสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีบอกว่ายื่นหนังสือออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกแล้วมีผลตั้งแต่วันที่19เมษายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากว่ามีคลิปหลุดพูดคุยกับคุณจุรีพรเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผมอ่านแล้วงงมากเลยคลิปไหนเนี่ยเพิ่งรู้เพิ่งมีเหรอ มีมาตั้ง2อาทิตย์เพื่อไม่ให้เกิดข้อกล่าวหากับนายกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในการปกป้องผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการทำยืนยันไม่มีการปลดหรือบีบบังคับให้ลาออกเป็นความประสงค์ของผมเองในการลาออกเพื่อพิสูจน์ความจริงกับกระบวนการตลอด30ปีไม่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่ทุจริตประพฤติมิชอบต่อประเทศชาติและประชาชนไม่อยากให้คนดีๆอย่างนายกประดางพลอยเพราะผมส่วนภารกิจแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เกิน80บาทให้ดำเนินการตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่แล้วได้เนาะได้ทำเต็มที่แล้วส่วนตัวก็มั่นใจว่าหากสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยทำตามอนุกรรมการที่คุณแรมโบ้เป็นประธานก็จะแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้คือเหตุผลเขาว่ามี2ข้อคือข้อ1เขาไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์มีมนทิน2งานที่ทำอ่ะก็ลุล่วงไปแล้วเกินครึ่งต่อให้ตัวเองไม่อยู่อ่ะถ้าทำตามแนวทางที่ทิ้งเอาไว้ก็80บาทได้มันก็จะสำเร็จเห็นมั้ยเขาเป็นคนดีมากเลยนะวางแผนตัวอย่างเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้แจ้งความดำเนินคดีไปที่สน.ดุสิตแล้วเพื่อเอาคุกคนที่เกี่ยวกับการอัดคลิปมาดำเนินคดีวันพรุ่งนี้ตำรวจจะออกหมายเรียกบุคคลที่ชื่อกิ๊กตอนนี้ยังไม่รู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงและจะออกหมายเรียกไงเอ้ยเราไม่รู้ชื่อจริงเหรอก็กิ๊กตกลงแล้วคุณเสกสกลยังไม่รู้ชื่อจริงเราก็รอดูแล้วกันว่าตำรวจจะเรียกมาจริงป่ะแล้วว่าคุณแรมโบ้นี่ก็รอทั้ง2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์นี่กว่าเกือบ10เป็น10วันน่ะนะกว่าแกจะลาออกต้องไปคุยเห็นมั้ยบางคนก็คุณดับโบต้องเคลียร์ตัวเองนะบางคนเค้าก็มาปล่อยข่าวว่าทำนองว่าถูกเทเหรอถูกเทคือคล้ายๆกับว่าจะโดนตรงเดินตามเนี่ยก็แบบนายก็ไม่ค่อยอยากให้ตามแล้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะโคตรเสียไปด้วยอย่างเงี้ยหรอลองเคลียร์หน่อยเรื่องเคลียร์หน่อยจริงบอกว่าตกลงแล้วคือเดินตามไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่เห็นเดินตามมานานแล้วนะจริงป่ะไม่เห็นเดินตามมานานแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้เดินตามตรงๆแต่ตอนแรกอ่ะพลเอกประยุทธ์ปกป้องนะปกป้องใช่ไหมสองสามวันแรกอ่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีคนถามว่าแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติล่ะจะยังไงคุณแรมโบ้ก็ไม่ได้มีตำแหน่งในพรรคคุณแรมโบ้ก็เลยบอกว่าขอใช้เวลาช่วงนี้ในการเคลียร์ตัวเองก่อนพรรคการเมืองค่อยว่ากันทีหลังสรุปว่าไงรวมไทยสร้างชาติคือเป็นหมันเหรอจบจบละเดี๋ยวคุณพิรพันธ์ก็อาจจะไปทำของตัวเองมั้งไม่แล้วไม่ใช่พรรคนี้หรอก็ทำลบๆแลมโบ้ไปสิใช้ภาษาง่ายๆว่าตกกระป๋องได้ไหมเนี่ยได้หรือโดนเขี่ยโดนเขี่ยลงกระป๋องไม่ใช่ตกกระป๋องลงถังเตะลงกระป๋องเตะลงกระป๋องไปได้เตะตกกระป๋องเตะตกกระป๋องนะครับส่วนคุณปารีณาไกรคุปครับอันนี้ประหลาดดีนะคุณปรินาเนี่ยแกแบบถูกตัดสิทธิ์ตุลาขนาดสิทธิเลือกตั้งยังไม่มีเลยนะสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในตลอดชีวิตสิทธิเลือกตั้งใน10ปีนะกลายเป็นว่าพอศาลฎีกาตัดสินปุ๊บคุณปรินาเลยมีบทบาทใหญ่โตขึ้นมาเลยคือไปเที่ยวร้องนู่นร้องนี่เหมือนศรีสุวรรณอีกแล้วกลายเป็นศรีสุวรรณก็เหมือนกับว่าตอนนี้คุณปรินามีจ็อบใหม่ขึ้นมาก็คือวันนี้ไปร้องปปช.เป็นนักร้องเป็นนักร้องตรวจสอบ4กรณีใช่ขอให้ตรวจสอบอนุกรรมการกรณีไต่สวนพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสลุกล้ำลำน้ำแควน้อยกาญจนบุรีซึ่งยังไม่มีการชี้มูลความผิดทั้งที่มีคำสั่งศาลปกครองและคำสั่งกรมเจ้าท่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างปัจจุบันก็ยังไม่รื้อถอนและมีการถมเพิ่มไป4ไร่กว่าอันนี้คือเขาก็บอกว่าแม้ว่าพลเอกเสรีจะอ้างว่าในชั้นตำรวจอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะมีอนุญาตในการถมที่แต่เป็นอนุญาตดังกล่าวเป็นอนุญาตเดิมที่ให้ถมที่เท่าที่นศ3เดิมแต่มีการถมเกินเอาไปปรินาเขาอ้างว่ามีทั้งความผิดต่อเนื่องและความผิดใหม่ขอให้ปปช.ตรวจสอบดำเนินคดีว่าอนุกรรมการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สองนี่เรื่องเอาผิดพบตร.กรณีบกพตส.
มีข้อหารือไปยังตำรวจว่าถ้ามีคำสั่งศาลให้รื้อสิ่งรุกล้ำลำน้ำจะถือเป็นหลักฐานใหม่ในการส่งอัยการฟ้องคดีได้หรือไม่แต่ตำรวจกลับจะไม่ให้คำตอบนี่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องคุณเสรีฮะสามขอผิดทางจริยธรรมสร้างท่าเรือท่าเทียบเรือลุกแม่น้ำเจ้าพระยาก็เนื่องจากวันที่10กุมภาพันธ์2564ที่มีกรมป่าไม้ได้แจ้งความผิดที่สน.บางโพข้อ4ข้ามมาที่คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรบอกว่าแถลงข่าวบิดเบือนเรื่องการจัดซื้อเรือน้ำกองทัพเรือทำให้รัฐเสียหายถูกกองทัพเรือแจ้งความเอาผิดเรื่องอะไรฮะงงคือกองทัพเรือแจ้งความเอาผิดคืออะไร คุณยุทธพงศ์แกก็แถลงชัดแล้วนี่ว่าตกลงกองทัพเรือก็ยอมรับแล้วนี่ว่าไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้เครื่องเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ของจริงก็มีความหวังดีไม่อยากให้สภาเน่าเฟะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ก็บอกว่าหลังจากคุณปรินายื่นเรื่องทางปปช.ก็จะรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการแต่ว่าก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเรื่องเหล่านั้นอยู่ภายใต้อำนาจของทางปปช.หรือไม่นะซึ่งในบางกรณีเนี่ยก็มีคุณศรีสุวรรณมายื่นไว้ก่อนแล้วด้วยเช่นเคสของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับนอกจากนี้ครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะมีการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงปปช.ให้ไปสอบสวน3ส.ส.ประชาธิปัตย์เฉลิมชัยศรีอ่อนชินวรแล้วก็จักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์กรณีถือครองที่ดินเทียบเคสปรินาด้วยโอ้ก็ชัดเจนว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความโปร่งใสหลักนิติรัฐนิติธรรมหลักการถ่วงดุลตรวจสอบการทำงานของผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรเลยค่ะท้ายที่สุดอ่ะมันเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเมืองที่เอาไว้แก้แค้นกันที่เอาไว้เอาคืนกันที่เอาไว้กำจัดจุดอ่อนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่อ้างว่าเราจะทำการรัฐประหารเซตซีโร่เอานักการเมืองชั่วออกเราจะมาปฏิรูประบบการตรวจสอบถ่วงดุลให้มันเข้มข้นขึ้น มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแม้แต่น้อยไอ้ยิ่งเข้มอ่ะก็ยิ่งตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากขึ้นก็ตลกเนาะคุณปรินาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะควรจะคิดได้ว่าตัวเองถูกกระทำขนาดนี้ยังควรจะมานั่งตระหนักถึงกลไกของประชาธิปไตยถ้าประเทศมีประชาธิปไตยคุณปรินาจะไม่โดนจะไม่โดนอะไรมากขนาดนี้ใช่กฎหมายก็จะปกป้องคุ้มครองคุณปรินาอย่างน้อยคุณปรินาจะไม่มีวันโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตก็เขาก็ฟาดงวงฟาดงาไปทั่วนะฮะเนี่ยความจริงปรากฏว่าเขาฟาดพลังประชารัฐด้วยกันเองซะแล้วใครเขาบอกว่าโพสต์ข้อความเรื่องวิเคราะห์ราชบุรีเขต3คือตกลงกกต.เนี่ยใช่ไหมเลือกตั้งตัดเลือกตั้งซ่อมปรินาใช่ไหมวันที่21พฤษภาโอ้นี่ก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทม1 วันเลือกตั้งที่ราชบุรีเนี่ยวันที่21เลือกตั้งผู้ว่ากทมวันที่22แล้วเปิดรับสมัคร21ถึง25เมษายนนี้ใช่ไหมฮะทันทีเลยเนี่ยเฮ้ย21นี่มันวันที่อะไรเอง21ก็คือวันพฤหัสเนี่ยวันพฤหัสนี้นะครับเปิดแล้วก็คุณปรินาโพสต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์ราชบุรีเขต3ตลอด4สมัยชนะไม่ว่าจะพรรคใหญ่พรรคเล็กบัตร1ใบบัตร2ใบกาเบอร์เดียวกา3เบอร์ทุกสนามทุกรัฐธรรมนูญนี่เขาคุยกันนะไม่เคยแพ้ก็ไม่เคยแพ้นะก็บอกว่าการเลือกตั้งปี62ที่คู่แข่งพ่ายแพ้อ้างว่าถูกบล็อกทั้งประชาชนรวมถึงผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐทราบเป็นอย่างดีว่าไม่มีการบล็อกแต่เป็นการม้วนเสือกกับบ้านของคู่แข่งเพราะปรินาใจถึงปรินาใจถึงตัวจริงน่ารักมากค่ะการเลือกตั้งที่มาถึงกำลังเชื่อได้ว่าประชาชนจะเลือกพลังประชารัฐอีกบ้าบ้าแต่ว่าเฮ้ยมาถึงตรงนี้คนงงปรินาถือเป็นนักสู้โดยเป็นการสู้ที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองจงรักภักดีถวายชีวิตเพื่อนเพื่อนเห็นใจยกเว้นสสบจุด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 ได้เข้าไปใส่ร้ายกับพลเอกประวิตรครั้งที่หนึ่งบอกว่าปรินาแอบสนับสนุนธนาธรและล่าสุดอ้างว่าปรินาไม่มีศักยภาพคู่แข่งคือเทวดาบรรดาข้าราชการและชาวบ้านผู้นำชุมชนที่เกียดชังสสบเรียกขานนางกันว่าอีซิมโบมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่แข่งปรินาในอดีตนางชอบรีดไถข้าราชการส่วนฉายานักบุญที่บางสื่อขนานนามให้เพราะชอบแจกข้าวสารนั้นในพื้นที่รับรู้กันว่านักบุญคนนี้เหลี่ยมเยอะเพราะแจกข้าวมันมีคุณภาพข้าวแข็งจนเกิดปากเสียงระหว่างชาวบ้านกับหัวคะแนนว่าได้ของฟรีแล้วยังจะเรื่องมากอีกสังเกตไปนะสสบที่เขาพูดถึงเนี่ย
น่าจะเป็นคนพลังประชารัฐถ้าเข้าไปใส่ร้ายกับพลเอกประยุทธ์ที่เล่ามาทั้งหมดเพียงจะบอกว่าด้วยระบบประชาธิปไตยถึงแล้วเลือกตั้งประชาชนเป็นคนชี้ขาดว่าต้องการตัวแทนแบบไหนไปทำงานรับใช้ใครจะพูดยังไงก็ได้ผลลัพธ์จะอยู่ที่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่หนักหนาอยู่ไม่ได้หนักใจประชาชนหนักใจคนในพลังประชารัฐแฮชแท็กอีซิมโบใจร้ายปลวันนี้ไม่ได้เขียนคิวเองค่ะคืออะไรอะอะไรอะมาแค่มาประหลาดเลยซัดคนในพรรคตัวเองเออแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อนะให้คนไปหาดูแล้วกันว่าสสราชบุรีที่เป็นผู้หญิงแล้วมีชื่อบอเนี่ยคือใครอันนั้นคือขายใหญ่เหมือนกันนะเออมีคนเดียวด้วยทำไมเขาว่าไงอะไรชื่อสสราชบุรีนะคะเขต1นางสาวกุลวลีนบอมรบดีพลังประชารัฐเขต2นางบุญยิ่งนิติกาญจนาพลังประชารัฐเขต3ว่างรอเลือกตั้งซ่อมเขต4ในอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ประชาธิปัตย์เขต5ในบุญลือประเสริฐโสภาภูมิใจไทยก็ไม่ใช่งงสำหรับประชาชนแล้วใครเป็นอีซิมโบเขาซัดกันเองนี่เลยเหรอไม่เข้าใจอ๋อมาดูเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมทำไมก็คุณสมคิดเชื้อคงบอกว่าใช่ฝ่ายค้านใครจะส่งคือไอ้เขตนี้มันไม่มีจริงๆมันไม่เคยมีตัวแทนฝ่ายค้านเลยแล้วที่สองที่สามก็ไม่ใช่อีกมันเป็นประชาปัดแข่งกับพลังประชารัฐที่สามก็ไม่ใช่นะที่สามยังเป็นแทบไม่มีเพื่อไทยกับก้าวไกลตรงนั้นเลยเดี๋ยวไม่มีเออกำลังไล่ดูอยู่เนี่ยนัชชาบุญชัยสวัสดิ์พรรคก้าวไกลเลยบอกว่าไม่ส่งนะมีมติเห็นว่าจะไม่ส่งก็คือแบบเลือกตั้งผู้ว่ากทมใกล้จะเริ่มแล้วก็ทุ่มเทที่กทมดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าสมัยหน้าค่อยส่งพรรคเพื่อไทยกำลังไตร่ตรองอยู่ยังไม่มีข้อสรุปคือมันก็ประหลาดเหมือนกันเพราะตรงนั้นไม่มีพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีส.ส.ของฝ่ายค้านไม่มีใครไม่เคยมีไม่มีตัวบุคคลเลยอ่ะใช่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาใช่ไหมใช่มันเป็นพื้นที่ที่ทับกันอยู่ระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมใช่แล้วก่อนก็มีไทยรักไทยไงก็คือคุณปรินาคุณปรินาว่าแต่คราวนี้ต้องถามว่าคราวนี้ตัวของเพื่อไทยล่ะจะไปชิงราชบุรีกลับมาหรือเปล่าคิดว่าเราเลือกตั้งใหญ่ทีเดียวดีกว่ามันไม่มีตัวบุคคลผมว่ามันต้องมีตัวบุคคลที่มันเป็นตัวที่เคยแบบได้ที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันไม่มีมันไม่มี